ไขข้อสงสัยสร้างอุโมงค์ไฮสปีดรับเหมาไทยจ้างจีนสร้างผิดหรือไม่อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล C7 นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับช่วงที่เป็นอุโมงค์นะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุดินทรุดถล่มนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล C7 ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับจากกรณีเกิดเหตุดินทรุดภายในอุโมงค์รถไฟคลองไผ่ช่วงคลองขนานจิตตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเทรนเมื่อกลางดึกของคืนวันที่24สิงหาคม2567ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีคนงานที่กำลังปฏิบัติงานขุดเจาะอุโมงค์ติดอยู่ภายใน3รายโดยสาเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอุโมงค์รถไฟคลองไผ่ดำเนินการขุดอุโมงค์เกือบจะแล้วเสร็จโดยในปัจจุบันได้ขุดเจาะอุโมงค์ได้ความยาวประมาณ 4,100 เมตรภายในอุโมงค์ในระหว่างการก่อสร้างมีการทำผนังอุโมงค์ไว้ตลอดแนวบริเวณที่เกิดเหตุชั้นหินและดินทรุดภายในอุโมงค์ความยาวประมาณ 10-30 เมตรอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำผนังอุโมงค์นะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ดีคนงานทั้ง3รายที่เป็นผู้ประสบภัยนั้นพบว่าเป็นคนงานต่างชาติชาวเมียนมาและชาวจีนส่งผลให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญาดำเนินโครงการนี้ได้ว่าจ้างบริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินการแทนในลักษณะการจ้างเหมาช่วงและสามารถดำเนินการได้หรือไม่นั้นนะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่าเอกชนคู่สัญญาในการก่อสร้างโครงการต่างๆมีสิทธิในการจ้างเหมาช่วงเพื่อนำผู้เชี่ยวชาญในงานต่างๆมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการในกรณีนี้เอกชนคู่สัญญาสามารถทำได้แต่จำเป็นต้องทำหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐคู่สัญญาเพื่อเป็นการการันตีว่าผู้รับเหมาที่จะมารับจ้างเหมาช่วงมีศักยภาพเพียงพอต่อการดำเนินงานนะครับท่านผู้ชมขณะเดียวกันในโครงการพัฒนาไฮสปีดเทรนสายนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อพัฒนารถไฟความเร็วสูงไทยจีนและเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกในประเทศไทยส่งผลให้มีข้อตกลงระหว่าง2ประเทศโดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ลงทุนงานโยธาและงานอื่นๆโดยจะต้องว่าจ้างฝ่ายจีนเป็นผู้ออกแบบควบคุมงานติดตั้งงานระบบรถไฟและการฝึกอบรมนะครับท่านผู้ชมโครงการรถไฟไฮสปีดสายนี้นับเป็นโครงการแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นไทยยังไม่มีประสบการณ์จึงจำเป็นต้องจ้างฝ่ายจีนเข้ามาออกแบบควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งระบบรถไฟพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังจากนั้นในการก่อสร้างส่วนต่อขยายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายฝ่ายไทยจะดำเนินการเองทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ดีจึงจะเห็นได้ว่างานก่อสร้างทั้ง14สัญญาของไฮสปีดสายนี้จะมีคนจีนอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งผู้รับเหมาไทยก็สามารถจ้างเหมาช่วงบริษัทจีนมาทำงานได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องตรวจสอบต่อไปขณะเดียวกัน
กระทรวงคมนาคมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรวจสอบสัญญาจ้างต่างๆอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมสำหรับสัญญาความร่วมมือพัฒนารถไฟความเร็วสูงตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองฝ่ายจะใช้ความร่วมมือในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลในการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวสำหรับช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาฝ่ายไทยจะเป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมดร้อยละ100มูลค่าโครงการ 179,413 ล้านบาทรูปแบบการดำเนินงานแบ่งสัญญาโครงการออกเป็น2สัญญาสัญญาที่1งานก่อสร้างด้านโยธาและค่าอื่นๆจะดำเนินการโดยฝ่ายไทยทั้งหมดโดยใช้การประกวดราคาตามระเบียบไทยผู้รับจ้างไทยคิดเป็นร้อยละ75หรือ 135,647.05 ล้านบาทของมูลค่าโครงการนะครับสัญญาที่2ประกอบด้วย3สัญญาย่อยโดยให้ฝ่ายจีนเป็นผู้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ25หรือ 43,765.16 ล้านบาทของมูลค่าโครงการประกอบด้วยสัญญาที่ 2.1 งานด้านออกแบบสัญญาที่ 2.2 การควบคุมงานโยธาสัญญาที่ 2.3 งานระบบรถไฟและการฝึกอบรมนะครับท่านผู้ชมโดยคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงทุกภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาเมื่อวันที่11กรกฎาคม2560วงเงินก่อสร้าง 179,413 ล้านบาทและเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับทราบผลการอนุมัติโครงการในคราวประชุมครั้งที่45/2560เมื่อวันที่20กรกฎาคม2560ขณะเดียวกันครม.มีมติเห็นชอบร่างสัญญา 2.1 การออกแบบรายละเอียดดีเทลดีไซน์เมื่อวันที่22สิงหาคม2560และร่างสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างคอนซัลท์เมื่อวันที่29สิงหาคม2560ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้ลงนามในสัญญา 2.1 การออกแบบรายละเอียดและสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโดยจ้างรัฐวิสาหกิจจีนไชน่าเรียลเวย์ดีไซน์หรือ CRDC และไชน่าเรียลเวย์หรือ CRIC เมื่อวันที่4กันยายน2560ในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาณเมืองเสียเหมยสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับท่านผู้ชมสำหรับสัญญาที่ 2.3 งานระบบรถไฟและการฝึกอบรมลงนามเมื่อวันที่28ตุลาคม2563โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลงนามจ้างบริษัทไชน่าเรียลเวย์อินเตอร์เนชั่นแนลโดยมีขอบเขตงานวางระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลและจัดหาขบวนรถไฟความเร็วสูงที่สามารถทำความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดจนงานฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการเดินรถและซ่อมบำรุงและงานถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนหรือไฮสปีดนะครับท่านผู้ชมเป็นระยะที่1นะครับช่วงกรุงเทพถึงโคราชนะครับหรือกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับมีระยะทาง253กิโลเมตรนะครับของโครงการนี้นะครับก็จะเป็นข่าวที่ประเทศไทยจีนเมียนมาก็เป็นข่าวเศร้า
ของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็ทั้ง3ท่านทั้ง3นายนะครับก็ได้เสียชีวิตภายในอุโมงค์นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด Channel C7 ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิด Channel C7 ขอขอบคุณครับ